ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราชมีวิธีการทอคล้ายผ้าขีดหรือผ้าจกต่างกันที่ผ้ายกจะทอเป็นลวดลายพิเศษมีตะกอเขาลอยยกดอกแยกเส้นยืนต่างหากใช้วิธีเก็บลายด้วยไม้เรียวปลายแหลมตามลวดลายที่กำหนดคัดยกเส้นยืนขึ้นเป็นจังหวะสอดเส้นพุ่งไปสานขัดตามลายที่ออกแบบไว้ผ้ายกเมืองนครมีการทอลายกลวยเชิง3แบบคือแบบกลวยเชิงซ้อนหลายชั้นนิยมทอด้วยเส้นทองเป็นผ้าสำหรับเจ้าเมืองขุนนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ์แบบกลวยเชิงชั้นเดียวทอด้วยเส้นทองหรือเส้นเงินเป็นผ้าสำหรับคหบดีและลูกหลานเจ้าเมืองและแบบกลวยเชิงขนานกับริมผ้าทอด้วยไหมหรือฝ้ายเป็นผ้าสำหรับสามัญชนกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย